สี่ราศีมีโชคจากการเสี่ยงดวงรับทรัพย์แบบจัดเต็มหลังดาวศุกร์ย้ายหลังดาวศุกร์ย้ายมีการโยกย้ายราศีได้ตำแหน่งดีราชาโชคการย้ายราศีครั้งนี้ส่งผลดีทำให้สี่ราศีดังต่อไปนี้ได้รับโชคแบบเต็มๆก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีมีโชคลาภจากการเสี่ยงดวงได้แก่ราศีตุลผู้ที่เกิดวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนการงานชีวิตดีขึ้นอย่างมากเทียบกับช่วงที่ผ่านมาอุปสรรคปัญหาที่เคยเจอก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นปัญหาที่เหมือนจะเป็นทางตันคุณก็จะได้พบกับทางออกของปัญหานั้นแถมมีโอกาสวางแผนทำการใหญ่ในช่วงนี้ด้วยการเงินมีความมั่นคงมากกว่าช่วงที่ผ่านมาชาวราศีตุลจะมีโอกาสมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆไม่ค่อยติดขัดเรื่องการเงินความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์รักมั่นคงมากขึ้นหลังจากผ่านอะไรมาด้วยกันมากมายคนโสดมีโอกาสได้พบรักแบบไม่คาดฝันราศีเมษผู้ที่เกิดวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมการงานถือว่าดีขึ้นกว่าช่วงก่อนอย่างมากงานไหนที่คุณคิดว่าไม่น่าจะสำเร็จกับสำเร็จแบบงงๆการเงินในช่วงนี้จะมีรายได้เข้ามาแต่จะมีรายจ่ายเช่นกันโดยส่วนใหญ่จะเป็นรายจ่ายที่มาจากการทำงานส่วนเรื่องการเสี่ยงดวงยังต้องรอต่อไปเพราะดวงยังมีโอกาสได้ลาภแบบฟุกๆความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์รักค่อนข้างห่างเหินไม่ค่อยแนบสนิทเหมือนที่ผ่านมาคนโสดมีโอกาสได้คุยกับใครบางคนแบบเงียบๆหลังไมค์แต่ก็ได้แค่คุยไม่ได้คบกันแบบจริงจังราศีกันผู้ที่เกิดวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมการงานในช่วงนี้ชาวราศีกันจะหัวหมุนชุลมุนกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการงานจะไม่ค่อยเหมือนเดิมและมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเช่นการได้รับผิดชอบงานใหม่หน้าที่ใหม่การย้ายงานการย้ายที่นั่งทำงานเป็นต้นซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำพาความสำเร็จมาสู่ชีวิตคุณการเงินมีโอกาสได้รายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางความรักคนมีคู่มีเรื่องมากวนใจคุณทั้งสองบ้างแต่ถ้ารักกันจริงก็ผ่านไปได้แน่นอนคนโสดยังหวังเรื่องความรักไม่ได้พอดวงยังไม่มีเกณฑ์ได้พบรักแท้ราศีกรกฎผู้ที่เกิดวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมการงานช่วงนี้การงานจะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากเรียกได้ว่าพลิกจากร้ายกลายเป็นดีเลยก็ว่าได้แม้ว่างานจะมีอุปสรรคมีการแข่งขันเจองานยากงานหินแต่สุดท้ายจะประสบความสำเร็จดีการเงินช่วงนี้การเงินดีมากแถมมีโอกาสได้โชคลาภอีกด้วยหากช่วงนี้มีโอกาสได้เดินทางจะดีเพราะมีโอกาสได้ลาภจากการเดินทางความรักคนมีคู่แม้ว่าจะมีบางครั้งที่ทะเลาะกันบ้างแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันไม่ปล่อยมือจากกันอย่างแน่นอนคนโสดมีโอกาสได้สานสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ